ครับซีรีส์ยูค่นะครับก็จะมีฐานแนวรับนะครับบริเวณ1056นะครับผมค่ะแล้วก็ต้านบนก็1070นะครับค่ะสำหรับตัวU19 นะครับก็ถ้าผ่านบริเวณ1070ได้รอบหนึ่งก็จะมีแนวต้านที่1084นะครับกับบริเวณ1090นะครับใครที่เก็งกำไรอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเล่นเป็นเทรดดิ้งลองเนี่ยก็ดูตรงแนวรับ1056อย่าหลุดแล้วกันนะครับค่ะจะหนีไว้ก่อนครับผมค่ะต่อทองคำเลยค่ะพี่ครับจริงทองคำมันก็ต้องบอกว่ามันทำสัญญาณจะพักตัวนะครับแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ก็อย่างที่เราทราบกันเรื่องของราคามันเป็นฮีทเข้ามาอีกรอบนึงนะครับก็เลยเป็นโอชูตขึ้นไปเลยนะครับบริเวณ1050ใครมีลองอยู่ก็ให้ดูนะครับบริเวณ1520ไปนะครับให้คุณถ้าหลุดก็ล็อกกำไรออกมาก่อนครับผมค่ะครับเอาล่ะโอเคค่ะไปอัปเดตเซตกันดีกว่าพี่พรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อดีคะปิดแบบนี้ครับบ้านเราก็วันนี้ก็เป็นตลาดเดียวมั้งที่ปรับตัวลงส่วนภูมิภาคนะครับค่ะแล้วเราเป็น1ใน4ตลาดนะครับที่ลงนะครับลงแรงกว่าฮ่องกงไปซ้ำไปนะครับฮ่องกงเขาลบไป 0.06% นะครับมาเลเซียลบไป 0.61% ค่ะมีคนที่ลงแรงกว่าเราก็น่าจะเป็นตัวฟิลิปปินส์นะครับ 1.8% นะครับแต่ตลาดอื่นก็แกว่งตัวในแดนบวกกันหมดนะครับค่ะนะครับถือว่าบ้านเราเองค่อนข้างได้ผลแต่ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกว่าเซตไทยนะก็ปัจจัยภายในนะครับเรามีการเล่นเลเวลเลทกันเยอะนะครับเวลาที่เรื่องตัว MSCI เรื่องอะไรพวกนี้นะครับภาพตลาดก็จะผันผวนนะครับแล้วคงน้อยเรื่องการเมืองเล็กๆนะครับในเรื่องตัวการที่ผู้ตรวจการนะครับที่เรื่องในศาลรัฐธรรมนูญตีความในเรื่องตัวคุณสมบัตินะครับของนายกนะครับนี่ก็เป็นน้อยละที่คงต้องค่อยๆดูนะครับแต่โดยรวมผมก็มองว่าตัวแรงขายวันนี้นะครับของ MSCI เนี่ยนะครับที่ลดหนักบ้านเราประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับอันนี้หักตัวอินทัชที่เป็นเน็ตบายประมาณ600กว่าล้านบาทไปแล้วนะนะครับซึ่งมาช่วงราคาปิดก็น่าจะจบในต้นตัวแรงขายหลักนะครับตัวตลาดวันพรุ่งนี้ควรจะเป็นสัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์นะครับก็จะมีแนวรับ1690ขอไปรับ1609นะครับ1609กับเวร1606นะครับค่ะส่วนแนวต้านดูที่1630นะครับ1640ครับ1640ค่ะโอเคไปดูอัปเดตหุ้นกันดีกว่าพี่ครับก็พูดถึงทัสโก้ก่อนนะครับได้ค่ะครับตัวท็อปิกเตือนก็เป็นท็อปิกวันนี้ของเราก็คือกลับเป็นขึ้นแล้วนะครับทัสโก้เพราะว่าที่ไล่เรียงไปว่าถ้าจะขึ้นระยะกลางได้ต้องผ่านเรนจ์18.8-18.9ขึ้นมาได้นะครับวันนี้ก็ขึ้นมา 20.1 คอนซัลท์เขาก็อัปเกรดกันนะครับมองประเด็นเดียวกันครับเรื่องตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก IMO นะครับแล้วก็เราก็โชว์ในเรื่องตัวภาพสเปรดแอสฟัลต์ที่มันยังสูงครับตัวทัสโก้เองก็เป็นอัพเปอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับวันพรุ่งนี้ก็ดูนะครับขึ้นต่อไปที่ 20.8 นะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็น่าจะลุ้นไปทดสอบไฮเดิมที่เรนจ์ 21.7 ได้นะครับค่ะสำหรับตัวทัสโก้ตัวที่เป็นท็อปิกเดือนก็น่าจะอัพเปอร์ฟอร์มขึ้นต่อเนื่องนะครับถัดมานะครับตัว CPF นะครับ CPF ยังเป็นพักขึ้นอยู่นะครับผมไม่รู้เพราะเรามองวงจรหมูจะไปพีคช่วงกลางปี2020นะครับใน CPF เองเนี่ยเป็นสัญญาณขึ้นสลับพักตัวนะครับดูนาต้า 30.5 ไว้จะเบรกได้น่าจะทำไฮใหม่ของปีนี้นะครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนตัวอามานะนะครับอามานะครับหุ้นท็อปิกเดือนก็ยังมีความแข็งแรงนะครับตลาดสำหรับตัวอามานะก็หลังจากที่ทำสัญญาการกลับตัวนะครับลงไปยังไม่หลุดเรนสองบาท20นะครับเริ่มกลับขึ้นมาที่2.38พรุ่งนี้ดูนะครับ 2.44 ถ้าผ่านได้ก็2.60นะครับผมค่ะก็ตัวซาบีน่านะครับซาบีน่าเนี่ยก็มี XD มานะครับเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้ก็ย่อมานิดเดียวนะครับมีอยู่ในกรอบครับแนวรับ30กับ 29.5 นะครับต้านบนก็ดู 31.75 ยังเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวค่าบาทแข็งค่านะเช่นเดียวกับตัวทัสโก้นะครับหรือว่าตัว TOA ด้วยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นชุดหุ้นที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงของตลาดนะครับถัดมาเป็นเจมาร์ดนะครับอยู่ในกลุ่มพวกคล้ายตัว Consumer Finance คล้ายตัวอามานะแหละนะครับคล้ายตัวสวัสดิ์ที่เราเลือกว่า3ตัวนี้น่าสนใจเจมาร์ดเป็นพักลงมานะครับแบบนี้ไม่ควรหลุด11กับบริเวณ 10.9 นะครับ
นะครับคือถ้าลึกเองเนี่ยก็ดู 10.5 พื้นฐานไม่มีอะไรนะครับยังบวกเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันเลข12นะครับเลข12ได้ก็จะเป็นจุดที่เราคิดว่าน่าจะทำไฮใหม่เนี่ย13ตัวปีนี้ในส่วนตัวเจมาร์ทครับผมค่ะมีตัวอะไรอมตะอมตะก็จีนนิคมเลยครับก็เราเคยพูดกันไปแล้วนะว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโพสเฟสเทรดวอลนะครับผมเคยเมนชั่นเรื่องตัวเบรดบุ๊กไปแล้วนะครับตอนนี้เราเห็นว่าตลาดเองให้น้ำหนักในเรื่องตัวเทรดมากขึ้นนะครับอยู่ท้ายสุดเนี่ยกลุ่มนี้ได้ประโยชน์นะครับจากการย้ายฐานการผลิตมาค่อนข้างแน่นะครับทั้งตัวอมตะ WHA มีนะว่าก็ต้องดูนิดนึงว่ารัฐบาลเองยังเดินหน้าต่อไหมถ้าเดินหน้าต่อก็ตัวนิคมน่าจะเพอร์ฟอร์มนะครับอมตะก็อยู่27ไปครับผ่านได้อาจจะมีโอชูตแรงๆไปแถว 28.5 ถึง 29นะครับ uh-huh. แล้วก็การพักลงมาไม่ควรหลุด 25.5 สำหรับคนป้องกันความเสี่ยงแล้วก็เก็งกำไรสั้นนะครับผมค่ะในส่วนตัวรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเราเตะให้บีกริมกับตัวกันคุณที่เราได้นำต่อเนื่องก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มนะครับ uh-huh. บีกริมเข้าฟุตซี่อย่างที่เราประเมินไว้นะครับเช่นเดียวกับ KTC นะครับบีกริมก็ดูแนวต้านบริเวณ40บาทก่อนนะครับผมแล้วก็ฐานรับ 37.5 ไม่ควรย่อหลุดนะครับสำหรับการพักมาสั้นๆส่วนกันกุลที่ทางลมดีนะครับแล้วก็เรากลับมาแนะนำรอบใหม่รอบนี้น่าจะมีโอกาสทะลุ 3.24 ได้นะครับก็ลองจับตาดูแต่รับก็ 3.10 นะครับกับเวน 3.2 ตังค์นะครับเป็นฐานหลักที่ไม่ควรย่อหลุดสำหรับตัวกันกุลครับค่ะแล้วก็วันนี้ผมมองบวกต่อเซกเตอร์หนึ่งนะครับคือจริงอะหลายคนจะจำได้ว่าชอบทีมอะไรมันชอบทีม ICT นะครับที่ได้ประโยชน์จากตัวปันผลสูง Intact Advance เนี่ยนะครับค่ะจริงๆย่อลงมาสามารถตั้งรับกันได้นะครับแล้วก็พวกวงจรดอกเบี้ยต่ำนะครับก็จะเป็นพวกประวัตินะครับทีมาตัวอมนะนะครับค่ะ IU อินโตเกตนากินนะครับค่ะแล้วก็พวกคอน sumer นะพวกการบริโภคนะครับพวกโมงไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกนิคมนะครับที่เราเริ่มไปผมมองท่องเที่ยวนะครับกำลังจะกลับเข้าสู่จุดของการอัพฟอร์มรอบใหม่นะครับคือถ้าเราดูตัวเลขท่องเที่ยวเดือนกรกฎาคมเห็นภาพหนึ่งครับว่านักเที่ยวจีนนะครับอินเดียอาเซียนกลับมาเติบโตนะครับแล้วก็ตัวเลขท่องเที่ยวกลับมาเติบโตได้เป็นครั้งแรกนะครับเกือบ 5% เยนเยียนะครับซึ่งกรกฎาคมเป็นช่วงที่เกิดเรือล่มนะครับการเรือล่มนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยจำกันได้ครับเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12จนถึงกุมภาพันธ์ของปี2019เลยเป็นโลเบสอย่างมีนัยสำคัญนะครับยังผมคิดว่าตัวเลขท่องเที่ยวยังจะอินฟลูขึ้นนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้เพราะฉะนั้น LT นะครับจะเอาเปอร์ฟอร์มต่อเนื่องนะครับจะเป็นซิกแซกขึ้นนำตลาดถ้าตลาดไม่ได้แย่เกินไปแล้วก็อีกตัวนี้ผมคิดว่าจะกลับตัวแรงๆนะครับพวกเอราวันพวกเซ็นเทลให้เราจับตาดูนะครับแต่ในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงกว่ามินก็คงจะค่อยๆรีเลทขึ้นนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงคนที่ประโยชน์จากท่องเที่ยวภายในเนี่ยมันต้องเป็นเอราวันครับตัวเซ็นเทลนะครับลองทำกันบ้านนะครับแล้วก็จับตาดูเซกเตอร์นี้ผมคิดว่ากำลังมีโอกาสของการกลับมาครับผมค่ะแต่ว่ากลุ่มแบงค์พี่แอนไม่ได้ดูเลยใช่ไหมคะกลุ่มแบงค์เรายังเหมือนเดิมครับก็ถ้าจะกลับต้องเป็นตัว SCB ก่อนนะสำหรับตัวแบงค์ใหญ่นะครับก็ยังคงมอง SCB SCB นะครับเป็นตัวหลักอยู่นะครับหรือถ้ากลับเนี่ย SCB ต้องนำขึ้นไปก่อนนะครับเพราะเป็นตัวที่ผมคิดว่าปัจจัยพื้นฐานดีที่สุดละในกลุ่มแบงค์ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยนะครับเนื่องจากสภาพตลาดเองยังไม่เอื้อแล้วก็ขางตัวออฟชอร์เองก็ยังมองว่ามันมีความเสี่ยงที่บ้านเราอาจจะลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งนะครับแม้ส่วนตัวผมลึกๆผมคิดว่าอาจจะไม่ลดนะบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอภาพของการกลับตัวนิดนึงนะครับแต่ภาพนึงแล้วกัน MSCI วันนี้เขาก็ขายแบงก์กันด้วยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะได้เส้นการกลับตัวชัดขึ้นของตัว SCB เนี่ยนะครับวันนี้ดูนะครับแนวต้าน 25.5 เป็นทริกเกอร์ถ้ากลับได้หรือว่าน่าจะกลับเป็นขึ้นรอบใหม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับแพทเทิร์นของ SCB นะครับส่วนตัว KBank UPL ต้องรอ SCB กลับก่อนครับครับโอเคได้เลยค่ะพี่เอสขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านพี่เอสกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผอ.อาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนค่ะจากวลอนโนมูระพัฒนศิลป์นั่นเองนะคะก็สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยว